จังหวัดนครสวรรค์พร้อมคอนโทรลในระยะที่2เตรียมเปิดห้างสรรพสินค้าเต็มรูปแบบขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจความพร้อมและมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างต่อเนื่องพันเอกณรงค์ไทยชัยชนะผู้บังคับการหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่34สำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์นายแพทย์สาธารณสุขพาณิชย์จังหวัดรองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครสวรรค์และเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองนครสวรรค์ลงพื้นที่เข้าตรวจมาตรการความพร้อมป้องกันโควิด-19 เพื่อประเมินผลการปลดล็อกผ่อนปลนในระยะที่2ตามห้างสรรพสินค้าในจังหวัดนครสวรรค์โดยได้ตรวจติดตามการปฏิบัติงานพร้อมทำความเข้าใจแนะนำการปฏิบัติที่ถูกต้องเพื่อสวัสดิภาพของพนักงานและลูกค้าที่มาใช้บริการทั้งนี้ห้างสรรพสินค้าจัดอยู่ในกลุ่มกิจการห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้าคอมมูนิตี้มอลล์ซึ่งปัจจุบันให้เปิดได้เฉพาะซูเปอร์มาร์เก็ตร้านขายยาธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมและธนาคารทางคณะกรรมการตรวจประเมินความพร้อมในครั้งนี้จะตรวจและประเมินความพร้อมเพื่อเปิดการให้บริการในห้างสรรพสินค้าอย่างเต็มรูปแบบในระยะที่2ในภาพรวมการตรวจประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีพนักงานมีความพร้อมและเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการการป้องกันโรคโควิดได้เป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามทางคณะกรรมการได้ให้คำแนะนำพร้อมข้อเน้นย้ำเพื่อสร้างความมั่นใจในรูปแบบต่างๆโดยนายชัชวาลฉายาบุตรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์กล่าวถึงความพร้อมทางจังหวัดนครสวรรค์ได้ตรวจทุกห้างเป็นปกติอยู่แล้วและจะเน้นย้ำเรื่องการดูแลผู้ที่มาใช้บริการเป็นพิเศษแถมยังมีเจ้าหน้าที่คอยเช็ดที่บริเวณรถเข็นของทุกคันถ้าหากห้างจะเปิดได้หรือไม่ได้นั้นก็ขึ้นอยู่กับทางรัฐบาลว่าพร้อมจะให้เปิดใช้บริการเต็มรูปแบบหรือไม่ต้องรอคำสั่งอีกครั้งประการแรกนะครับห้างสรรพสินค้าเนี่ยเขายกเว้นในเรื่องของแผนกซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่แล้วนะทีนี้เราก็มีวิธีการในการพิจารณานะครับของที่เป็นสิ่งที่อยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตกับสิ่งของที่จำเป็นในการใช้ชีวิตเนี่ยเรามีการแยกนะว่าอะไรจำเป็นอะไรไม่จำเป็นนะอันนี้ก็คือตามระยะมาตรการที่1นะทีนี้สำหรับมาตรการที่2เนี่ยก็จะผ่อนคลายมากกว่านี้นะซึ่งเรามาดูความพร้อมในเรื่องของการดำเนินการนะครับว่าเขาทำได้ดีมากน้อยแค่ไหนไงนะครับแล้วก็มีการเว้นระยะห่างมีการจัดเจลแอลกอฮอล์มีการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเดินทางเข้ามาหรือไม่อย่างไรนะซึ่งขณะที่ตรวจเนี่ยนะครับก็เรียบร้อยดีนะครับอันนี้ก็น่าที่จะนะครับสามารถที่จะดำเนินการเปิดในระยะที่2หากนะครับรัฐบาลเนี่ยผ่อนผันให้มากกว่านี้ครับครับคือเดิมเนี่ยเขาเข้มแข็งเพราะฉะนั้นเขาจะไปต่อเนี่ยได้เลย